นี่อยู่ในสายงานของใครคะอยู่ในสายงานของพรัตน์แม่งเหล็กค่ะอ๋อท่านผอ.ผอ.อาวุโสพรัตน์แม่งเหล็กนะคะเก่งนะทีมนี้นะคะสุดยอดแล้วก็พี่ประยูนดูแลศูนย์ไหนบ้างคะตอนนี้ยังดูแลอ๋อศูนย์นครนายกแล้วก็ศูนย์304ค่ะที่304เนาะไม่เรียกว่าศูนย์นะเนาะ0304เนี่ยจะเข้าบ่อยมากๆเลยแล้วก็นครนายกก็มั่นคงมากศูนย์สาขาสระแก้วแล้วก็ศูนย์สาขาที่8ลิ้วโอเคค่ะจะเข้า40เข้า40เลยนะคะมาถึงคุณราชันบ้างช็อปตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านแก๊กเมืองครับมันติคาโลตรงวัดเสมียนนรีครับตรงที่ทานกันพิมพ์นะฮะแถวนั้นจะเป็นตลาดบองบาเช่ริมทางรถไฟติดถนนเลยไหมใช่ครับติดถนนเปิดมานานหรือยังคะเปิดได้ 2-3 เดือนเนี่ยครับ 2-3 เดือนแล้วผลเป็นไงฟีดแบ็กเป็นไงกับคนกรุงเทพเนี่ยว่าอยู่ๆมีแบบศูนย์เนี่ยออนไลน์ไปตั้งอยู่ใกล้ๆแบบแหมบองมาเช่เลยนะไฮโซขนาดนั้นแล้วคนแถวนั้นเขาสนใจไงคนกรุงเทพก็เดี๋ยวนี้ดูแลสุขภาพดีมากครับผมตอนนี้ก็เขาเข้าไปดูไหมเขาเข้าไปดูที่ช็อปเข้ามาสอบถามก็เข้าไปดูครับตรงที่ออฟฟิศเนี่ยมันจะเป็นที่ทำนิสสันบันเทิงด้วยบางทีดาราอะไรเขาจะแวะมาดูบางทีมาเที่ยวเป็นอย่างนี้นี่เองก็จะแนะนำอย่างนี้หลังจากนี้บริษัทมีออนไลน์จะเป็นเข้าไปสู่วงการบันเทิงอีกเขาว่าเห็นเขาก็สงสัยอะไรเพราะว่าชั้นล่างตอนนี้กำลังจะตกแต่งเป็นพวกสปาพวกเสริมสวยพวกนี้ด้วยฮะการขยายเป็นสปาเสริมสวยด้วยเพราะมันมีตึก2ห้องนะครับบนก็จะทำเป็นนิติศาสตร์บันเทิงครับแล้วตอนนี้คุณราชันดูแลโซนไหนบ้างครับก็ภาคอีสานนั้นเยอะครับภาคอีสานบนขอนแก่นอุดรข้ามไปได้ยังไงเป็นสายของใครล่ะครับถึงไปทางนู้นสายรองลุงละพินฮะรองลุงละพินแล้วพี่แล้วคุณราชันไปราชันไปเองเลยหรือเปล่าคะไปเองครับไปเองด้วยครับไปเองแล้วก็ดูแลเองเอาความหล่อไปขายไม่หรอกจริงๆจะไปหาข้อมูลอีกแล้วมันมีความสุขครับทำดีอะไรมีความสุขมากมีความสุขใช่ไหมเห็นว่าเอาเรียลไลฟ์ไปดูแลเขียนในนิตยสารบ้างหรือเปล่ายังไม่ได้เขียนครับเพราะว่าจริงๆก็จะขอไฟล์ทางบริษัทครับข่าวสารอะไรเงี้ยก็ได้ยินดียินดีเลยก็เลยยังไม่มีเวลามาคุยกับท่านประธานอะไรเงี้ยครับผมไหนนะเอาใหม่สิภาคอีสานย้ำใหม่เดี๋ยวเขาจะได้โทรมาค่ะภาคใต้ก็มีครับอีสานก่อนอีสานก่อนมีดูแลที่อีสานมีอุบลอุดรหนองคายครับขอนแก่นโคราชก็ทางผ่านก็ดูแลได้แล้วก็ภาคใต้ไปใช่ภาคใต้ก็มีหาดใหญ่ครับมีนะคะการันตีที่กาญจนบุรีจะเยอะกาญจนบุรีด้วยนี่กาจะเป็นประธานภายใน1ปีสงสัยนะคะเป็นงั้นครับให้คุณราชันฝากเลยดีไหมนะครับคุณราชันฝากผู้ชมทางบ้านครับธุรกิจเดียวไรเนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงนะครับเป็นอยู่มานานฮะอยู่อายุก็10ปีแล้ว11ปีนะครับก็คือปี11นะฮะก็น่าจะมั่นคงนะครับผู้ประสบความสำเร็จก็เยอะนะครับใช่ค่ะครับแล้วก็ช่วยคนชนให้รวยป่วยให้หายนะครับชอบตรงนี้ครับผมชอบตรงนี้นะก็มีความสุขกับมันนะครับก็ลองท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาสัมผัสดูค่ะเบอร์โทรค่ะคุณราชันเบอร์โทร084ครับค่ะ0843773909ครับดูแลที่ไหนบ้างนะครับก็ภาคอีสานกาญจนบุรีหาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุงเทพด้วยกรุงเทพด้วยครับกรุงเทพตลาดบางมาเช่ใกล้ๆนี่เองนะครับเยอะเหลือเกินอยากให้พี่ไปยูนครับไปยูนฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะอยากจะฝากท่านผู้ชมให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของนิวไลท์ได้เลยค่ะคุณไปยูนลองทำมาแล้วแล้วก็เยี่ยมมากๆแล้วก็มีความสุขกับการที่ทำนิวไลท์มากๆเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราสามารถมีรายได้ด้วยค่ะดูแลศูนย์ไหนบ้างดูแลศูนย์ที่304เข้าวันศุกร์304นี่คืออะไรนะเนี่ยโรงแรมบางสำราญค่ะ304อ๋อโรงแรมที่ศูนย์สาขานะคะอ๋อค่ะแล้วก็ศูนย์ที่2ก็ที่8ลิ้วค่ะโรงแรม
รู้สึกจะจำไม่ได้ที่แปดริ้วจากที่แปดริ้วค่ะค่ะค่ะที่ปัจจีนเป็นหลักเลยปัจจีนเป็นหลักแล้วก็อีกศูนย์นึงที่สาขาสระแก้วก็วันอาทิตย์นะคะค่ะจ้ะโอเคส่วนที่นครนายกก็วันพุธค่ะค่ะโอเคเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์086-839-6178จ้ะแล้วก็อีกเบอร์นึงค่ะ089-402-2043ของแถมค่ะเมย์แถมได้บริการค่ะ24ชั่วโมงค่ะครับวันนี้นะครับในเบรกที่2ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านโถใครหล่อประกันเนี่ยรายงานนี้นะดูไม่ออกเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับค่ะแล้วก็ยังมีเบรกที่3รอท่านผู้ชมอยู่นะคะแต่ตอนนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะNeoSlim ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักมีส่วนประกอบมาจากสารสกัดธรรมชาติได้แก่สารสกัดจากชาเขียวหรือ Green Tea Extract สารสกัดจากพริกหรือชิลลี่พาวเดอร์เอ็กซ์ตร้าและสุดท้ายคือสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลหรือเคลปพาวเดอร์เอ็กซ์ตร้าคำเตือนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Creamผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัดให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piacente หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัท Neo Life International จำกัดค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยได้รวยด้วยกับเพียวเซนเต้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่กับ2สาวนะคะยังไงก็ยังสาวยังสาวอยู่นะยังสาวอยู่ในใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าทั้ง2ท่านเลยนะคะโอ้โหระดับนี้ยังมาทำนีออไลท์อ่ะคิดดูอ่ะไม่ปล่อยให้ชีวิตว่างเปล่าเป็นวันหนึ่งนะคะค่ะอยากให้แนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ชมรู้จักนิดนึงค่ะดิฉันสุรจิตถนอมสุขค่ะค่ะอยู่ที่จังหวัดไหนคะเปิดสปาช็อปอยู่ที่ตลาดโคกเป็ดศรีมโหสถค่ะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะนิวไลท์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนวลจันทร์แสนสุราษฎร์จ้ะอยู่บ้านเลขที่100ตำบลหัวช้างอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬจ้ะบึงกาฬบึงกาฬจังหวัดใหม่ๆเลยปาจีนบุรีวันนี้มาประชันกันหน่อยล่ะครับผมนะครับจะเป็นใครมาจากไหนนะครับเดี๋ยวไปชมวิทยากันก่อนครับคุณนวลจันทร์แสนสุราษฎร์ศูนย์ Neo Life Beauty Spa Shop จังหวัดบึงกาฬก่อนหน้าที่จะทำธุรกิจกับบริษัท New Life คุณนวลจันทร์บอกกับเราว่าตนเองนั้นได้ทำนามาตั้งแต่จำความได้เลยล่ะค่ะแล้วก็ยังทำสวนยางพาราทั้งหมด50ไร่ซึ่งทำมากว่า10ปีแล้วนะคะจนได้มารู้จักกับบริษัท New Life ก็เพราะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นเองค่ะเพราะคุณนวลจันทร์ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพค่ะแต่เมื่อได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่มีผู้มาแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Neo Life
ปัญหาสุขภาพต่างๆนั้นก็หายไปค่ะทำให้มีสุขภาพดีขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะคุณนวลจันทร์จึงเกิดความรู้สึกประทับใจมากค่ะกับบริษัทตัดสินใจเปิดศูนย์สปาช็อปเลยค่ะเพราะอยากให้สร้างงานสร้างรายได้และอยากให้ทุกคนที่รู้จักและสนใจนั้นมีสุขภาพที่ดีเหมือนกับตนเองค่ะและจากความประทับใจและความมุ่งมั่นนี้ทำให้คุณนวลจันทร์มีความคาดหวังไว้ว่าในอนาคตนั้นจะต้องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดอย่างแน่นอนค่ะคุณนวลจันทร์แสนสุราษฎร์ศูนย์ Neolife Beauty Spa Shop จังหวัดบึงกาฬคุณสุรจิตถนอมสุขศูนย์ Neolife Beauty Spa Shop จังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้าที่จะทำธุรกิจกับบริษัท Neolife คุณสุรจิตเป็นข้าราชการครูเกษียณค่ะจนได้มารู้จักกับบริษัท Neolife จากการได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าวารีรัตน์ปัญญภูลค่ะเพราะได้เข้าไปร่วมงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นเองค่ะเมื่อได้เข้ามาศึกษาที่บริษัท Neolife จนได้มาศึกษาแผนธุรกิจได้คุยปรึกษาต่างๆนานากับทีมงานค่ะจึงตัดสินใจเปิดศูนย์สปาช็อปด้วยความมั่นใจค่ะโดยความคาดหวังในอนาคตมีความหวังว่าอยากจะให้หลานชายโตมาพร้อมกับดำเนินธุรกิจกับ Neolife แล้วก็จะโอนธุรกิจให้หลานชายดำเนินการต่อค่ะและหวังว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนค่ะคุณสุรจิตถนอมสุขศูนย์ Neolife Beauty Spa Shop จังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็กลับเข้ามานะคะครับในช่วงดูโอ้โหเห็นไหมคะ VTR ของทั้งสองท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าเป็นอาจารย์มานานมาก30กว่าปี30กว่าปีเป็นคุณครูเนาะเขาเรียกว่าคุณครูนะคะอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะอยู่ที่ปราจีนที่ไหนนะครับสอนที่ไหนฮะสอนที่เพชรบูรณ์ค่ะสอนที่เพชรบูรณ์เหรอคะไม่ตอนนี้เกษียณแล้วค่ะไม่ตอนที่สอนนะครับตอนที่สอนเพชรบูรณ์อยู่ที่30โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ค่ะโรงเรียนประจำจังหวัดสอนระดับไหนครับทุกระดับทุกระดับระดับเลยประทับใจตั้งแต่อย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยเนี่ยกำลังดูอยู่เนี่ยคนเพชรบูรณ์นี่ต้องรู้จักคุณครูหมดสิทั้งเนี้ยในยุคนั้นน่ะค่ะต้องเป็นลูกศิษย์คุณครูมาหมดเลยสอนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3โอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ว่าก็ต้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทั้งนั้นเลยโทรมาหาบ้างไหมคะมีลูกศิษย์โทรมาหากิ้งก้างมาบ้างไหมมีค่ะโอ้ยังรับครูอยู่ยังจำได้อยู่นะคะสอนอยู่34ปีนี่สุดยอดจริงๆแล้วเป็นยังไงคะได้มาเจอนิวออนไลน์ได้ยังไงเอ่ยเป็นคุณครูอยู่ดีๆเอ้ยเป็นอยู่บ้านอยู่ดีๆหลังจากเกษียณแล้วครับผมก็ดูทีวีค่ะดูทีวีค่ะแล้วก็ชอบใจอะไรหัวหน้าวารีรัตน์แนะนำครับผมชวนให้มาดูงานที่ธรรมศาสตร์อ๋อเข้ากรุงเทพมาเลยค่ะคือดูทีวีด้วยแล้วก็หัวหน้าวารีรัตน์เนี่ยเขาอยู่ข้างๆบ้านค่ะเขาก็เลยไปชวนคุณครูมาค่ะแล้วก็ด้วยกันที่ดูทีวีแล้วก็มั่นใจอยู่แล้วค่ะอืมแล้วก็ลงไปรหัสตอนแรกลงรหัสเดียวซื้อไปชุดเดียวค่ะเป็นอะไรคะถึงได้ซื้อไปก็อยากรู้ว่าดีแค่ไหนอืมเอาตัวเองทดลองค่ะครับผมเอาไปชุดหนึ่งก่อนแล้วเป็นยังไงคะเราเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นคุณครูเป็นอะไรคะที่จริงแล้วสุขภาพไม่ดีนะคะอืมเป็นอะไรบ้างครับถามว่าเป็นเยอะเป็นถึงต้องใส่ดอกไม้ทุกเทียนโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณครูเตรียมตัวแล้วแล้วมานั่งที่ธรรมศาสตร์ได้ยังไงอะคะวันนั้นอ๋อตอนนั้นหายแล้วเอ้าทำไมอะคะทำไมถึงขายกินผลิตภัณฑ์เดียวไรเนี่ยนะยังค่ะเพราะว่าทานทุกอย่างอ๋อทานทุกอย่างแล้วก็รักษาว่าดีค่ะรักษาหมดไปเยอะมากก็ดีขึ้นแล้วได้ไหมแพ้ยาค่ะแพ้ยาแพ้ยาฆ่าเชื้ออ๋อแพ้ยาฆ่าเชื้อครับผมแล้วก็รักษาเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเนี่ยมาเยอะแล้วใช่ก็ดีขึ้นตามลำดับมาเรื่อยๆแล้วก็พอมาเจอนีออนไลน์ก็อยากทดสอบอีกไม่บังเอิญ